ไทเทคส่งเสริมเด็กหรือบั่นทอนเชิญครับครับทางนี้ครับคุณปกรณ์รามกุลครับครับเชิญท่านครับนะยกมือตั้งหลายหนกว่าจะได้พูดนะฮะครับเอาล่ะครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้หายหน้าหายตาไปจากเวทีนี้นานนะครับก็วันนี้ก็มาหายไปจากโลกนี้ครับคุณทอนผลขึ้นมาบอกอะไรนะแหมรถติดเนี่ยมันเป็นโลเทคคุณพูดยังกับว่าไอ้รถไฮเทคแบบแพงๆนักหนาเวลารถติดแล้วมันจะห่อขึ้นไปได้แล้วที่ไหนนะครับมันก็ไปติดกับมันอยู่นั่นแหละนะฮะถ้าเกิดติดก็ว่าไปอย่างเฮลิคอปเตอร์เป็นอะไรไปห่อได้นะครับแล้วอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณบอกว่าแหมมันเป็นสิ่งที่ไฮเทคจะมีสักกี่คนครับที่เด็กเอามาใช้อย่างมีประโยชน์นะครับส่วนใหญ่ก็เด็กอ่ะมันก็ต้องเอามาเล่นเกมเป็นธรรมดาเปิดเครื่องขึ้นมาก็เล่นเกมแล้วคอมพิวเตอร์แทนที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นได้ก็ขึ้นชื่อว่าเด็กครับจะเล่นอะไรสิ่งนอกจากเล่นเกมวิดีโอเกมอย่างเงี้ยเล่นก็ได้เล่นกันทั้งวันไม่จะเล่นอะไรกันนักหนานะครับเล่นกันตั้งแต่เช้ายันดึกมันก็เสียการเรียนมันจะไปหาอีกส่งเสริมอะไรกันนักหนานะฮะผมจะบอกให้อีกอย่างนะพวกคนจนที่นิยมของไฮเทคอะไรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพวกรายได้ต่ำลดสนิยมสูงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกเท่ไม่มีจะรับประทานนะกรุณาชี้เหตุตรงตัวบุคคลนะครับคนเราเนี่ยมันต้องลงมือทำเองธรรมชาติสั่งอวัยวะมาก็ต้องทำเองช่างคิดช่างประดิษฐ์ดีนักมันจะไปทำอะไรได้เครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยซักเองสิดีกว่าเยอะไม่เป็นง่อยนะหรือถ้าเกิดมีเครื่องมากมายเครื่องล้างจานเครื่องถูบ้านอย่างเงี้ยแล้วเครื่องกินข้าวคุณจะเอาไหมเอาครับถ้ามีผมเอาเครื่องนอนหลับอะเอาไหมไม่เอาครับอันนี้นอนเองเครื่องนอนหลับเครื่องหลับนอนอย่างเงี้ยเอาไอ้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ยอมเนี่ยอย่างนี้ผมไม่ยอมอย่างนึงแหละนะฮะครับความหมายของบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นของดั้งเดิมของมันจะไปปรุงแต่งจะไปให้เทคมากก็ไปได้อย่างดอกไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับดอกไม้เป็นดอกไม้ของจริงจะไปเอาดอกไม้ให้เทคแบบตัวไม้ปลอมอย่างเงี้ยให้มันจะไปมีชีวิตชีวาอะไรก็แค่ไหนแล้วผมยกมาเข้าผลไม้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผลไม้ที่กินได้มาจากธรรมชาติผลไม้พลาสติกนี่กินเข้าไปได้ยังไงครับไม่มีใครกินครับไม่มีใครอย่างคุณบอกดาวเทียมอย่างเงี้ยดาวเทียมที่ทุกที่จะเป็นที่เรียนผมบอกได้เลยไอ้โครงการนี้มันล้มมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเด็กลูกชาวนาจะมีเงินซื้อทีวีดูเหรอจะมีสักกี่คนนะครับถึงมีทีวีดูก็จะมีเค้ากี่คนที่จะเปิดรายการที่การศึกษาอย่างดีมันก็เป็นการ์ตูนเป็นอะไรไปนะฮะครับทีวีก็ไม่มีเงินจะซื้อมันก็เป่าปีใส่หูควายเล่นตามธรรมชาติเป่าหูควายกรุณาหันไปทางคนอื่นฮะท่านเลขาเมื่อกี้ได้ยินอะไรเข้าหูบ้างไหมครับปีครับเพียงปีชัดเจนครับพยัญชนะขึ้นมาบอกนับข้อดีได้5ข้อปะโถเอ้ยข้อดี5ข้อข้อเสียมันมีตั้งมากมายก่ายกองอย่างเงี้ยจะไปได้ยังไงครับรายการตามโทรทัศน์ต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะคุณบอกว่าถ้าเป็นรายการสารคดีเด็กจะได้ดูมันไฮเทคมีสักกี่คนเค้าที่จะดูอย่างดีก็ดูไปก็ได้แต่ภาพกับเสียงถ้าโลเทคกันสิก็ไปถึงที่เลยสิไปดูไปสัมผัสเลยสิติดตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับจะดูแต่จอสี่เหลี่ยมอยู่ที่บ้านได้ยังไงครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยครับไม่รู้เรื่องครับผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยอุปกรณ์ไฮเทคอ่ะมันก็ผมไม่ได้บอกว่าอุปกรณ์ไฮเทคมันไม่ดีมันไม่ควรใช้ที่ไหนใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับเด็กมันก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันย่อมจะมีวาระมีเวลาของมันก็เหมือนกับเราเอามะม่วงไปบ่มอย่างเงี้ยมันจะไปอร่อยเท่ากับมะม่วงที่มันสุกมาจากต้นได้ยังไงเด็กก็เหมือนกันนะครับเมื่อเขาโตไปมันก็ถึงเวลาที่เขาต้องมาใช้อุปกรณ์ไฮเทคอันนั้นครับใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ไฮเทคอันนั้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดแล้วก็มาพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับนึกไม่ถึงเลยคนเรายังหนุ่มยังแน่นเพิ่งจะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งโอ้โห